สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับเช้านี้เรามาคลิปกันที่โปรตุเกสอีก1วันนะเดี๋ยวรถออกตอนช่วง7โมงนะครับตอนนี้ตี5ครึ่งก็มานั่งอัดคลิปก่อนอัปเดตโพซิชั่นต่างๆให้กับเพื่อนกันก่อนนะครับซึ่งบิตคอยน์เนี่ยมีการทำจุดบอททอมไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแถวประมาณ 6,800 นะครับเราทำการเปิดโพซิชั่นฝั่งขาลองกันไปเมื่อวานแล้วก็เทรดสั้นๆนะครับปิดกันไปแถวประมาณ 62,000 นะแล้วก็สวิปมาทำการเปิดขาช็อตเพื่อล็อกแวลูกันล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในฝั่งของโพซิชั่นแล้วก็ในฝั่งเทคนิคภาพย่อยกันด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันมีการกลับตัวมีสัญญาณการกลับตัวจริงๆไหมนะครับซึ่งข่าวเช้านี้เนี่ยดูค่อนข้างโอเคนะเพื่อนเพราะเบนไปทางฝั่งด้านบวกค่อนข้างเยอะเลยอันแรก Bitcoin ETF Portable กลับมาเป็นบวกแล้วก็ดูอาการดีขึ้นรายใหญ่เริ่มช้อนซื้อเริ่มแบบมั่นใจในการซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของเวลนอกตลาดก็มีการช้อนเหมือนกันประมาณ941ล้านเหรียญ นะครับรวมถึงในฝั่งของ South Korea มีสัญญาณที่ดีนะเพื่อนที่จะ approve หรือว่าผลักดัน Bitcoin ETFนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงภาพรวมตาตอนนี้เรามองกันยังไงเรื่องคลิปครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์เป็นแชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในเช่นการเทรดแบบ Real Time ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับเช้านี้เนี่ยในฝั่งของ Fear Index อัปเดตมากลับมาอยู่ในโซนความโลภที่เป็นเขียวกลางๆนะเพื่อน66เมื่อวานมีการปรับตัวดรอปลงไปมีแรงที่ขายเกิดขึ้นไปทำจุดบอททอมแถวประมาณ 6,800 นะแล้วก็ดีขึ้นมาแถวประมาณ 63,000 62,000 กว่านะครับก็กลับมาอยู่ในโซนความโลภแบบกลางๆแล้วนะครับในฝั่งของภาพรวมเอาคอยเนี่ยก็เขียวขจี FTM บวกมา 7% GRT 12% นะฮะ TON 11% นะครับ AR 6% กาลาตัวที่เรามองว่าติดลบมาเรื่อยๆใช่ไหมบวกขึ้นมา 3% ก็ไม่ได้เยอะมาก WIP 9% ก็เขียวทั้งหมดนะทั้งตลาดเนาะในฝั่งของภาพรวมมันรีเทิร์นเนี่ยเพื่อนเมื่อวานมันแบบปิ่มๆลงไปเกือบจะติดลบนะแล้วก็ตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาบวกมัน 3% ในฝั่งของเดือนเมษตอนนี้นะฮะแล้วก็ภาพรวมในฝั่งของฟิวเจอร์เนาะในการเทรดเนี่ยลองช็อตลิควิดเดชั่นเนี่ยคนพอแตกรวมประมาณ 40,000 กว่าคนไม่ได้เยอะมากนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในฝั่งของขาช็อตที่มีการช็อตแล้วตลาดมันดีดกลับขึ้นมาซึ่งเราทำการเคลียร์โพซิชั่นกันไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนละแล้วก็สวิปมาทำการเปิดฝั่งขาลองกันมาสั้นๆเล็กๆนะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูกันด้วยนะฮะคราวนี้ในฝั่งของ Bitcoin ETF Portable ตัวเลขนะครับก็ยังสลับกันอยู่เนาะแล้วก็ถ้าดูจากช่วงประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เบนไปทางฝั่งด้านบวกนะวันที่3เมษายนเนี่ยซื้อมาค่อนข้างเยอะใช่มั้ย6เมษายนก็ซื้อมาเยอะมากนะครับ7มีลบบ้างแล้วก็8เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ซื้อกันเลยแต่ก็มีบวกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันดูเหมือนอาการจะดีขึ้นนะหลังจากที่มีแรงถล่มเทขายกันค่อนมาค่อนข้างเยอะในช่วงวีคที่ผ่านมานะครับคราวนี้ในฝั่งของเวลนอกตลาดเนี่ยมีการช้อนซื้อบิตคอยน์เมื่อวานตอนช่วงที่มันดิปลงไปนะครับรวมๆเนี่ยที่เขาซื้อประมาณ941ล้านเหรียญนะครับที่ทำการซื้อบิตคอยน์เข้าไปเพิ่มนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะเป็นแอดเดรสที่แบบเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรหรืออะไรอย่างงี้เนาะนะครับคราวนี้ในฝั่งของSouth Koreaเนี่ย leadership ก็ดูเหมือนจะมีอาการที่จะผลักดันในฝั่งของ Bitcoin ETF Trading ซึ่งเป็นข่าวอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่มีการเทรดมีคนที่สนใจทางฝั่งคริปโตกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในฝั่งของเกาหลีใต้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้จีนก็มีการแอปพรูฟตัว Bitcoin ETF ละเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าเกาหลีใต้จะเป็นยังไงวอลุ่มจะเข้ามาไหมนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดนะครับณตอนนี้ก็อยู่ในโซนสีแดงอยู่ในภาพย่อยนะเพื่อนนะในภาพแบบ2ชั่วโมงที่ทำการปิดภาพเดย์ไปด้วยนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพเล็กๆทำไมเราถึงทำการปิดโพซิชั่นฝั่งขาช็อตกันไปด้านล่างนะที่เราอัปเดตกันก็คือเนี่ยผมเห็นสัญญาณการอ่อนแรงนะครับของพวก RSI เนี่ย2ชั่วโมงก็มีการอ่อนแรงเห็นมั้ยเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยทำการเคลียร์โพซิชั่นกันไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนดูภาพ4ชั่วโมงนิดนึง4ชั่วโมงก็เห็นเหมือนกันเห็นมั้ยมีไดเวอร์เจนซ์เห็นมั้ยครับณจุดเนี้ยเราก็เลยทำการเคลียร์โพซิชั่นกันไปนะฮะแล้วก็1ชั่วโมงจะเห็นค่อนข้างชัดเลยมันมีไดเวอร์เจนซ์ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทำการสวิปมาทำการเปิดฝั่งขาลองกันมานะครับตอนนี้โพซิชั่นเราปิดไปละขาลองเราสวิปมาช็อตใหม่ละนะครับก็เทรดกันค่อนข้างสนุกนิดนึงนะฮะอันนี้โพซิชั่นที่เราดรอดาวน์อยู่นะก็ entry price ไปแถวประมาณ625นะครับตอนนี้ราคาแถวประมาณ627ดรอดาวน์นิดหน่อยนะครับแต่ในฝั่งของขาลองเนี่ยผมเปิด
เอาบิตคอยน์มาเปิดมาอยู่ในพอร์ตซับให้เขาอีกหนึ่งอันนะครับที่เราอัปเดตเป็นเพื่อนกันไปแล้วก็พอร์ตส่วนตัวด้วยอันนี้ฝั่งขาช็อตที่ปิดไปแล้วก็ขาบายก่อนหน้าแล้วก็ขาช็อตนะครับรอบนี้เทรดกันดูเดือดเหมือนกันนะครับเหมือนปิงปองไปปิงปองมานะเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างสวิงอยู่ในกรอบแล้วก็เหมือนจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวที่เราดูตัวหน้ากราฟกันคราวนี้มาดูกันเดี๋ยวผมขอปิดตัวเขียวแดงนี้ลงไปก่อนนะในฝั่งของภาพรวมเพื่อนภาพเดย์ที่ปิดไปเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างโอเคนะเป็นแท่งเขียวเต็มแล้วก็เป็นกราฟฟิกด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะรอดูเนี่ยประมาณ 2-3 วันตรงนี้ก็คือการยืนของไพ่ราคาณจุดนี้ว่ามันสามารถยืนได้จริงไหมถ้าเกิดมันสามารถยืนได้เราจะคลายล็อกในฝั่งขาช็อตแต่ถ้าเกิดมันยืนไม่ไหวนะครับแล้วมันมีการสลักลงมาต่อเนี่ยลงมาเล่นแถวโซนประมาณ 61,000 ต่อเนี่ยเราก็จะทำการล็อกแวลูต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับซึ่งไมค์พอร์ชั่นตอนนี้เราล็อกแวลูอยู่นะครับคราวนี้ในฝั่งของรูปแบบเวฟไกลๆเนี่ยยังมองเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือเรายังมองว่ายังสามารถปรับไปเป็นลักษณะของอัพเทรนภาพไกลๆได้นะครับก็คืออาจจะต้องคอลเลกชันลงมาเป็นภาพย่อยก่อนเวฟย่อยก่อนนะครับในฝั่งของเวฟ2เรียกว่าไปซึ่งเวฟ2เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วลักษณะมันจะเป็นลักษณะของการซิกแซกปรับตัวดรอปลงไปแบบทิ้งของแรงๆนะครับซึ่งทิ้งของเนี่ยอาจจะไปเจอแถวประมาณ618786ก็แถวประมาณด้านล่างนะครับ30,000-40,000อะไรเงี้ยนะครับต้องดูหน้างานทีว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่าแต่ในภาพระยะใกล้ๆเนี่ยเรายังมองว่า 100,000-200,000 มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้แบบชิวๆอยู่นะตอนนี้นะเพื่อนในภาพระยะไกลนะครับคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของแนวรับแนวต้านแนวนอนกันบ้างนะตอนนี้นะเพื่อนภาพเดย์เนี่ยมันยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทรนอยู่แต่มันมีแนวต้านเพิ่มขึ้นมาก็คือแถวประมาณ 65,000 ซึ่งไม้นี้ที่เราทำการช็อตเพื่อล็อกแวลูเนี่ยนะครับเราทำการเบสกับตัวยอดนี้นะครับซึ่งผมวางให้แซลไว้แถวประมาณแต่ผมไม่แน่ใจนะผมอัปเดตเพื่อนเข้าไปใน Discord เนี่ยสามารถเข้าไปตามดูกันได้ในนี้นะครับ6575ไม้นี้เนาะก็คือเบสกับตัวยอดตรงนี้นะครับยอดตรงนี้นะครับถ้าเกิดเบรกไปเราก็ยอมใช่ไหมก็คือทำการคลายล็อกไปซึ่งล็อกก่อนหน้าที่เราทำการช็อตมาเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่ากระสุนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทำให้เราเทรดได้แบบชิลมากขึ้นอ่ะไม่ได้กดดันเลยตอนนี้เพราะว่ารอกระสุนมาเทรดเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเบรกเข้าไปเราก็ซับลอสไปถูกไหมก็จะทำการคอนเฟิร์มเป็นลักษณะของอัพเทรนจริงๆในภาพเดย์ภาพย่อยนะครับแต่ในฝั่งของภาพวีคเนี่ยเดี๋ยวมาเจาะนิดนึงภาพวีคขอดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงยังไม่ดูเลยเช้านี้นะครับภาพวีคเนี่ยอีกประมาณ2 dayจะทำการจบวีคนะครับจบวีคแล้วก็ถ้าเกิดมาอยู่แถวโซนนี้ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณของการที่ยืนแถวเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ได้แล้วน่าจะมีการกลับตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้วีคนะถ้าเกิดมองว่าเป็นดาวเทรนต่อเนี่ยอยากให้ลงไปเล่นด้านล่างกรอบด้านล่างตรงนี้นะครับคือแถวประมาณ619ลงไปถึงประมาณ544แถวโซนนี้นะครับถ้าลงไปเล่นได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยในฝั่งของภาพวีคอีก2วันที่2วันกว่าๆที่จะปิดนะเพื่อนคราวนี้ในฝั่งของภาพมันอีกค่อนข้างนานเหมือนกัน21วันนะครับแต่21วันเนี่ยถ้าเกิดเป็นแท่งแดงเต็มลงไปต่อเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยละในฝั่ง BC เพราะว่ามันก่อนหน้าเนี่ยที่ปิดไปตอนช่วงเดือนแอปพิลเนี่ยมันมีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นนะครับก็อาการไม่ค่อยดีนะในเดือนแอปพิลนะซึ่งคือมันขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยมันปิดลงไปทั้งหมดเลยนะครับในฝั่งภาพมันนะคราวนี้มาดูกันในฝั่งภาพเดย์บ้างมาเจาะกันต่อนะครับแนวรับแนวต้านแนวนอนเมื่อกี้นะครับด้านล่างเนี่ยเป็นจุดที่ผมค่อนข้างเรียกว่าเป็นทำเลทองเลยแล้วกันสำหรับการช้อนซื้อนะก็คือแถวประมาณ 52,600 ไม่ผิด 52,600 ลงไปถึงประมาณ 53,000 แถวโซนนี้เป็นจุดน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เวทแอนซีอยู่เหมือนกันในฝั่งของไม้ใหญ่สโนบอลอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำการเทรดกันมาแล้วก็เก็บกระสุนกันมาเนาะก็จะรีบาลานซ์แล้วก็ไปสำรองรอไว้นะครับซึ่งในฝั่งของภาพรูปแบบเวฟที่เป็นลักษณะของการซิกแซกในเวฟ4ตรงนี้ที่เรามองอะเนาะว่ามันทำการเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้หลุดลงมาแล้วก็ขึ้นไปพยายามรีเทสนะครับขึ้นไปยืนไม่ได้หลุดลงมาอีกเป็นวงกลมแรกแล้วก็รีเทสขึ้นไปขึ้นไปยืนไม่ได้ตรงนี้หลุดมาอีกเป็นวงกลมที่2นะครับคราวนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดวงกลมเล็กๆตรงนี้เกิดขึ้นอีกอันนึงหรือเปล่านะครับในการดรอปลงไปทำยูโรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันนะแถวโซนนี้จะเป็นโซนที่ถ้าสามารถยืนได้มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปแถวประมาณ 70,000 ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูหน้างานกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวบูแท็บตรงนี้ผมคิดว่าโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอัพฮาร์ฟอยู่นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกิดบูแท็บไปแล้วก็คือหลอกว่าเฮ้ยจะขึ้นแล้วก็ดรอปลงต่อไปเลยนะครับส่วนตัวยังมองแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดเขาสามารถเบรกยืนได้แล้วก็ทะลุแนวต้านที่เรามองว่าเป็นแนว SL ของเราเนี่ยนะครับแล้วกลับขึ้นมายืนได้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่บูแท็บละอาจจะเป็นแค่ขึ้นเว็บย่อยขึ้นมาแล้วก็ย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับดังนั้นเนี่ย
วันสองวันนี้เป็นจุดที่น่าจับตา มากๆในฝั่ง VC นะครับคราวนี้โพชั่นของเราเราก็รันไปก่อนนะตอนนี้ก็ดรอดาวอยู่ประมาณ900เหรียญ นะครับไม่เยอะมากนะฮะก็เป็นกระสุนที่เราเอา profit มาเล่นอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อถ้าเกิดมันหลุดตัวเทรนไลน์ตรงเนี้ยลงไปในฝั่งเทรนไลน์มันจะมีแนวรับตรงไหนบ้างนะครับมันจะมีแนวรับสีขาวตรงนี้ที่พาดมาใช่มั้ยนะครับพาดมาแล้วก็มีการเทสแล้วขึ้นไปได้ใช่มั้ยตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่จะเป็นแนวรับที่ข้างน่าสนใจแล้วก็สำคัญมากก็คือจะสอดคล้องกับภาพวีคที่เมื่อกี้เรามองไปครับประมาณ 40,000 กลางๆอะไรเงี้ยหรือประมาณ 45,000 ถึงผมไม่47,000เลยประมาณเนี้ยนะครับไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดในฝั่งเทรนไลน์นะก็เดี๋ยวรอรับกันแล้วกันนะถ้าเกิดมันหลุดลงมานะครับจากด้านบนนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวานบวกเมื่อกลับไปจะจ่อไฮอีกรอบนึงนะฮะอาจจะจ่อไฮอีกรอบประมาณ300กว่าจุดนะครับ Nasdaq ขึ้นด้วยต่อขึ้นไปจ่ออีกนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมพยายามหาสัญญาในการที่จะเปิดโพชั่นฝั่งขาช็อตหรือว่าถ้าเกิดเรามีหุ้นดาวโจนส์ Nasdaq อยู่บ้างเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์บ้างเพราะว่าภาพวีคเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเขาปรับตัวดรอปลงมาตรงนี้แล้วก็แรงเนี้ยมันดูเหมือนขึ้นชุดนี้เพื่อที่จะลงเพื่อที่จะคอลเลกชันแต่ก็สามารถเบรกไฮขึ้นไม่ได้ก็อาจจะไปหาจังหวะในการentry หรืออะไรเงี้ยอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวว่าไปอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าตรงนี้น่าจะไม่เบรกนะยังมองประมาณ 30% ในการเบรกในรอบนี้เพราะมีสัญญาณวงกลมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในฝั่งของดอลลาร์เริ่มมีการฟอร์มตัวชุดนี้อยู่เนาะแล้วก็ยังไม่หลุดโลตรงนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโลที่ไม่หลุดนะในรอบนี้นะครับในฝั่งดอลลาร์เราคิดว่าน่าจะสตรองขึ้นต่อได้ก็จะมีแรงเทขายเกิดขึ้นจากทางฝั่งดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ทางฝั่งของตลาดทรัพย์สินเสี่ยงอื่นนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของทองคำกันบ้างทองคำเนี่ยหาก่อนนะครับนี่อ่ะทองคำทองคำนะครับมันเลยจุดที่เราจะทำการเปิดพอร์ชั่นฝั่งขาช็อตกันไปละนะไม้นี้เราไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้อัปเดตเพื่อนแต่มีไม้เนี่ยที่เราวางให้แซวด้านบนกันไว้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนแตะหรือเปล่าถ้าโดนแตะก็เดี๋ยวหาจังหวะในการเทรดกันใหม่อีกรอบนึงนะครับสำหรับทองคำซึ่งด้านล่างเราเทรดกันมาหลายรอบนะที่ได้มาแล้วก็ตรงนี้หลุดเทรนมาในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยที่เดี๋ยวเพื่อนดูนะเนี่ยหลุดเทรน4ชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ช็อตกันมาใช่ไหมช็อตกันมาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะแตะไหมตรงนี้แล้วแบ่งกระสุนไม้หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวหากระสุนมาเทรดเพิ่มเติมในฝั่งทองคำนะฮะก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้นะเพื่อนใน Discord เนาะทั้งฝั่งของตัวคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยก็นํา UD มากรอกในห้องเว็บ3 Member ได้เลยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในห้องเว็บ3 Talk นะครับแล้วก็จะอัปเดตกันในห้องเว็บ3 Signal นะครับซึ่งในฝั่งทองคำด้านล่างเนี่ยก็จะมี XM เนาะที่เพื่อนสามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะ XM Member นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของเอาคอยกันบ้างนะตอนนี้บิตคอยเรายังช็อตเพื่อล็อกแวลูกันไว้ซึ่งเอาคอยเนี่ยมันมีตัวที่ผมค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปทำการเปิดนะเพื่อนก็คือในฝั่งของวีโลนะครับวีโลตัวเนี้ยมันน่าช็อตมากนะเพื่อนเพราะว่ามันทำการไดเวอร์เจนต์เกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ใช่ไหมแล้วก็ใกล้แนวต้านมากๆละเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการรีบาวในภาพเล็กๆเนี่ยผมจะทำการช็อตเข้าไปแถวโซนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเดบเพื่อนกันอีกทีนึงนะครับในฝั่งของวีโลเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มันทำนิวโลมาเรื่อยๆก่อนหน้านะเดี๋ยวเพื่อนดูในภาพระยะไกลนิดนึงเนี่ยภาพวีคนะครับเขาทำนิวโลมาไหมนิวโลลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้มันดูเหมือนมันเป็นยอดที่ภาพเดย์มีการทิ้งไส้เกิดขึ้นในโซนนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจในการช็อตนะครับอีกจุดนึงนะในฝั่งวีโลนะครับขยับมาในฝั่ง TIA ยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทนอยู่พวกนี้เพื่อนลองดูเนี่ยก็คือดาวเทอรี่เนี่ย lower low lower low lower low เรื่อยๆนะครับพวกนี้ในฝั่งโซ่เนี่ยโซ่เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่น่าช็อตเพราะว่าถ้าเกิดเราไปช็อตเราก็จะแบบค่อนข้างตึงนิดนึงเพราะว่ามันจะลงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่เมื่อกี้พูดไปเพราะว่าตอนนี้มันยืนได้ไหมแล้วก็มีดาวเจนด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราไปช็อตนี้อาจจะเจ็บได้นะครับดังนั้นเนี่ยรอ L ดีกว่าในฝั่งโซ่นะก็ถ้าบิตคอยน์เริ่มจะกลับตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจที่เมื่อกี้เคยพูดคุยกับเพื่อนไปที่เราทำกันบ้านไว้นะในฝั่งของบองด้วยเนี่ยบองนะครับก็จะเป็นตัวที่เราไว้ในซีรอเพื่อที่จะ L นะครับตัวที่เราใส่สีม่วงไว้เนี่ยคือตัวที่เราโฟกัสที่จะ S นะครับอย่างเช่นกะลาเงี้ยกะลาเนี่ยเหมือนกันเนี่ยพวกนี้ก็จะทำลักษณะของเขาเรียกว่า lower low เดี๋ยวเพื่อนดูเห็นไหมครับอันนี้คือยอด1เห็นไหมนี่ยอด2เห็นไหมมันไม่สามารถเบรกยอดแรกขึ้นไม่ได้นะครับให้เพื่อนดูเนี่ยตลาดคราวนี้จุดถ้าเกิดเราจะ follow short ตัวพวกนี้เราก็จะหายอดวงกลมตรงนี้แล้วก็เบ็ดกับยอดนี้นะครับอย่างเช่นในฝั่ง BC เนี่ยถ้าเกิดดูนะแล้วก็เทรดแล้วก็เบ็ดกับยอดนี้เหมือนกันยอดใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณ risk reward ในการเทรดคร่าวๆถ้าเกิดมันรีบาวขึ้นมาใกล้ๆแล้วมันมีจังหวะ risk reward ที่ดีเราก็จะ follow short ลงไปนะครับคราวนี้เราก็ไปพยายามหาเอาคอยก่อนเดี๋ยวผมจะ
นั่งอัปเดตเอาคอยก่อนที่จะเดินทางในช่วงเช้านี้นะก็เดี๋ยวอัปเดตเพื่อนกันใน Discord อีกนึงครับสุ่มเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบข้อภาพย่อยกันเนาะว่ายังไม่มีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นหรือว่าการเบรกให้เห็นนะครับแต่มีเพียงแค่สัญญาณ Divergence นั่นเพื่อนที่ดูเหมือนจะเป็นการอ่อนแรงในระยะสั้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าในภาพเดย์ผมยังไม่เห็น Divergence เลยดังนั้นเราก็เลย follow ที่จะทำการเปิด position ฝั่งขาช็อตกันต่อเพื่อล็อก value นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนกันอีกทีนึงถ้าใครที่ยังใช้งาน exchange ต่างไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเมื่อได้ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ